อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพี่ถงพวกมันไปแล้วไม่ต้องกลัวกดพวกนี้จะวางอำนาจไปถึงเมื่อไหร่กันนะทุกอย่างที่เคยบอกเขาว่าบางครั้งกฎหมายก็ใช้การไม่ได้ตอนนั้นข้าไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงข้าเป็นมือปราบมาช่วยชีวิตกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์คือหลักการที่ยึดถือกันบางครั้งข้ารู้สึกว่ากฎหมายเป็นสิ่งพัฒนาการสำหรับคนดีแต่กับคนชั่วแล้วกลับปล่อยปละละเลยแม้ข้าจะใกล้ตายแต่คราวนี้คงต้องผิดต่อหลักการของข้าทำสิ่งผิดกฎหมายบ้างแล้วโดยการกำจัดคนชั่วพวกนี้ให้สิ้นซากไปซะทำไมถึงไม่มีใครเลยเฮ้ยไปไหนกันหมดอ่ะอ้าวท่านสื่อกลับมาแล้วเหรอไปเมืองหลวงทำงานได้เรื่องหรือเปล่าได้เรื่องไหมฟ้องไปกรมอาญาละการช่วยแม่นางพานก็จะมีหวังบ้างละนะเที่ยวนี้ช่วยแม่นางพานท่านเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่ะก็อยู่ระหว่างทางเข้าใจตรงดีละหลังจากคดีนี้ปิดลงอะนะข้าก็จะมีครอบครัวสักทีฮะมีครอบครัวใช่แล้วคนเราน่าจะมีโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งกันล่ะฮะท่านสื่อท่านยังไม่รู้อีกแล้วเนี่ยพานไหมหนีก็คือหลินเอี้ยนเอ๋อนั่นจับเท่าแก่นี้เขาเราไปบอกว่าเท่าแก่นี้เราคือนางแอ่นทองอ่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอชื่อเสียงข้าย่อยยับไปหมดแล้วสิท่านถงถูกพิษจนใกล้จะตายแล้วนี่ที่ท่านกลับมาทันรีบหาทางช่วยเขาก่อนเถอะเฮ้ยนั่นตัวดีหลินเอี้ยนเอ๋อทำให้ข้าฝันหวานอยู่ตั้งนานเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมือปราบหลินลองชิมสมองม้าทอดเกลือของเราดูบ้างนะอร่อยกว่าสมองลาเปรี้ยวหวานของโรงเตี๊ยมเยี่ยหลายตั้งเยอะเลยนะลองดูหน่อยสิไปไงรสชาติเป็นยังไงบ้างวิจารณ์ได้รสชาติแปลกไปอีกแบบแต่ม้าที่นี่คงจะรันหน้าดูเลยนะจริงไหมของแบบนี้กล้าเอามาเลี้ยงข้าอย่างนั้นเหรอไม่กล้าไม่กล้าอยากได้มากนะถึงไงไม่อยากเก่งนี่วางมาดิชิมกลับมาแล้วเหรอทำไมอยากให้ข้าตายอยู่กลางทางหรือไงท่านเป็นหรือตายเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะหรือเนี่ยเนอะเขาทำงานมา20-30 ปีไม่ได้ว่าจะมาแพ้ให้เจ้าช่างร้ายกาจมั้งนึกว่าข้าฟังแล้วจะรู้สึกพอใจงั้นเหรอการถูกมือปราบเท่าชื่นชมก็ยังขายหน้ามากกว่าอย่าจ้องหองให้มากนะล่ะเราคงจะได้พบกันอีกแม่ท่านสื่อมาถวายข้าทำไมแล้วข้าแค่ขาดลาภของท่าน10,000 ตำลึงท่านก็โกรธขนาดนี้แล้วไม่ใจแค่ไปหน่อยเหรอข้าไม่อยากเถียงกับเจ้าคอยดูไปแล้วกันเดี๋ยวสิท่านสื่อตั้งแต่คราวก่อนท่านถูกเท่าแก่เนี้ยโรงเตี้ยมเยี่ยไหลไล่ออกมาก็มาอยู่โรงเตี้ยมเปิ่ยเหมือนนี่ใช่ไหมใช่แล้วไงเกี่ยวอะไรกับเจ้าสงสัยตอนนี้ตั้งแต่โรงเตี้ยมเปิ่ยเหมือนก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะห้องของท่านเป็นของข้าแล้วเด็ดสิเอาแล้วท่านเสือมาข้าต้องขอโทษด้วยนะทำไมกล้าปฏิเสธนางเป็นคนโปรดของท่านอ๋องนะเนี่ยฮึ่ยอุ้ยHey!
ินเอี้ยนเออคราวนี้จะมีผลงานใหญ่อาจจะมีคำสั่งพิเศษให้คำสั่งอะไรคะอนุญาตให้จับคนร้ายเหมือนกับที่6มณฑล25เมือง93อำเภอมอบให้แต่ของข้ายิ่งดีกว่าท่านอ๋องก็มีหนังสืออนุญาตมากพอแล้วไม่ต้องให้ท่านมาเสริมให้อีกหรอกข้าน่ะเหรอเสริมนี่ลินเอี้ยนเออข้าไม่ชอบเอาชื่อมาให้คนอื่นใช้หรอกนะแต่วันนี้ให้เจ้ายังเกี่ยงวันอะไรอีกเล่าท่านอ๋องให้เกียรติยังไม่รู้ตัวอีกไม่รักดีซะบ้างเลยน้ำใจท่านอ๋องเขาไม่บังอาจรับแต่ว่าเขาสนใจคำสัญญามากกว่าสัญญาเหรอสัญญาอะไรเงิน10,000ตำลึงที่จับนางแอ่นทองได้ลินเอี้ยนเอ๋อข้าสงหกเจ้าจริงๆเจ้าเหมือนผีดูดเลือดยังไงก็ช่างมีเงินเป็นใช้ได้เงิน10,000รับรองไม่มีขาดแต่ว่าแต่อะไรต้องรอให้นางแอ่นทองถูกลงโทษไปไงยุติธรรมดีไหมทำไงได้ล่ะไม่ต้องห่วงข้าไปถึงอ๋องไม่มีเบี้ยวใครอยู่แล้วเงินแค่10,000ผลนักแข่งเขาไม่ร่วงหรอกท่านอ๋องถ้าเป็นคนรวยถ้าอิจฉาคนรวยที่สุดเลยมีอะไรอีกไหมซื้อจู้กลับมาแล้วถ้าทางเหมือนเอาเรื่องเต็มที่นะไม่ต้องสนใจมันทำอะไรไม่ได้หรอกท่านอ๋องคะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเขาเป็นหัวหน้ามือปราบเมืองหลวงมีลวดลายมากว่าไปแล้วเขายังสู้เขาไม่ได้เลยถ้าไม่จับตัวไว้อาจมีเรื่องก็ได้นะคะจับเขาเหรอจะจับข้อหาอะไรได้ท่านอ๋องเรื่องนี้มอบไปข้าจัดการเองค่ะพี่เสือไปเสียเที่ยวแล้วสิโอ้ยไม่น่าทำให้หน้าแตกเลยยิ่งแกยิ่งเลอะเราสองคนสือเหนือถงใต้จับหลงกลลินเอี้ยนเอ๋อทั้งคู่เลยนะข้าเขาบอกยังไม่อายเลยนะระหว่างทางที่กลับจากเมืองหลวงเนี่ยข้าก็ยังคิดแต่งงานกับนางด้วยซ้ำถ้าข้าเป็นท่านนะก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันไม่เคยมีใครหลอกความรักของข้าได้หรอกคราวนี้ข้าจะให้นางชดใช้ทั้งต้นทั้งดอกเลยจ้ะโอ้ถ้ามีความรักกับเขาเป็นเหมือนกันเหรอเนี่ยพูดแบบนี้หมายความว่าไงที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคงเป็นเงินรางวัลถูกนางเชิดไปละมั้งใช่ไหมนี่อย่าพูดเงินหมดไปคนก็หายด้วยเฮ้ยอาการเจ้าเป็นยังไงบ้างไม่เกิน2 วันนี่แหละจงหลินอย่าหาว่าประชดเลยนะชะตาฟ้าลิขิตใครก็ฝืนไม่ได้ยังไงเจ้าก็ยังโชคดีกว่าข้านั่นละจงไปดีแล้วกันข้ามีความสุขกว่าท่านจริงๆไม่พอใจแค่อย่างเดียวคือท่านได้อยู่นานกว่าข้าสวรรค์ตาบอดตาบอดแท้ๆเลยอาจารย์เสือเราเตรียมห้องทิวทัศน์ไว้ให้แล้วเมื่อก่อนนี้เราไม่น่าไล่ท่านเลยนะให้พันเหมยเหนียงมาทำให้กูเปิดโขวุ่นวายไปหมดเลยเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้วได้ไงเนี่ยเขามาเอาของข้าเผอิญลืมกำไรหยกทิ้งไว้นะจะปรับปรามข้าละสิข้าผ่านผลมานานแล้วไม่สำเร็จหรอกใช่ก็จะปรับปรามท่านมีคนขโมยของช่วยจับพี่ฮะเร็วมากเอาตัวไปอย่าแตะข้านะเจ้าโจรบังอาจกล้าขโมยของคนอื่นเจ้าหน้าที่ครับบอย30ทีก่อนแล้วค่อยว่ากันครับช้าก่อนไม่มีพยานไม่มีของกลางมีสิทธิ์อะไรมาสั่งบอยข้าใครว่าไม่มีพยานและของกลางล่ะ
ทุกคนดูนี่คือกำไรของข้าท่านอ๋องเชิญดูได้เสือจู้มีอะไรจะพูดอีกไหมนางเล็กคนยังไม่เพียงเท่านี้นะเห็นไหมเครื่องหอมยังขโมยเลยต่ำช้าหน้าไม่อายท่านอ๋องมีอีกนะคะท่านอ๋องเชิญดูเจ้าจะเพิ่มบรรยากาศเหรอยังค่ะยังมีอีกออกคือนี่ดูซะโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอ้ยคือโอ้โหยังยังอีกค่ะโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเขาขโมยตั้งมากมายไก่กองโอ้โหเด็กอุ้ยไม่จริงอ่ะนายใส่ร้ายข้าชัดๆขโมยของคนอื่นยังว่าใส่ร้ายอีกเหรอเจ้าหน้าที่เอาตัวมันไปขังคุกเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวท่านไม่ใช่นายอำเภอมีสิทธิ์อะไรมาจับข้าวันนี้ก็ไม่ว่างเล่นสนุกด้วยนะท่านเสือเมื่อก่อนท่านจับคนตอนนี้ให้รู้รสชาติการถูกจับซะบ้างนะท่านก็มาด้วยนางแอนทองนั่นตัวแสบสารเลวลิ้นเอียนหลอกแล้วซะหัวปั่นเลยนางกาลกินีมันไม่ใช่คนแล้วพ่อแม่ของนางไม่รู้ว่าชั่วช้าสามานมาจากไหนอ๋อใช่แล้วนางแอนทองหลายปีนี้ข้าหาเจ้ามาตลอดเลยขอโทษด้วยท่านสือที่ทำให้เสียแรงเปล่าเงิน10,000ตำลึงน่ะถูกคนอื่นแยกไปแล้วจะนึกว่าข้าทำเพื่อเงินจริงเหรอเนี่ยแล้วจะหาข้าทำไมล่ะเจ้าเป็นอะไรกับอาชาหงอิงอ่ะข้าเป็นเมียเขาไม่ผิดจริงๆโอ้ยินเรารับการคารวะด้วยเถอะเดี๋ยวท่านทำอะไรเนี่ยท่านหงก็เคยช่วยชีวิตข้าสมัยก่อนพ่อรอดเรงอยู่ในยุทธภพทำสิ่งที่ไม่ควรทำจะต้องโทษตายแต่ว่าท่านหงก็เห็นข้ามีความสามารถจึงให้กลับตัวสมัยแล้วพยายามช่วยเหลือให้ออกจากคุกถ้าไม่ได้ท่านหงป่านนี้ก็คงเหลือแต่กระดูกไปแล้วสามีข้าเคยช่วยคนมากมายแต่ตัวเขาเองกลับไม่ได้ตายดีผู้หญิงอย่าเสียใจไปอย่างน้อยท่านก็ได้ลูกสาวกลับมาแล้วไม่ให้ทั้งพี่ชิลูกค่ะท่านรู้ได้ยังไงว่าข้ามีลูกสาวให้ทั้งไม่ใช่ข้าช่างสมควรตายแท้ๆเลยท่านทำให้ข้างงหมดแล้วนะแล้วก็อายนะสมัยก่อนเพราะข้านี่แหละทำให้ลูกสาวท่านหงศิลหลานหายไปท่านก็คือซื้อจันเทียนที่หงจงบอกเหรอใช่แล้วฝ่ามือผ่าขุนเขาซื้อจันเทียนก็คือชื่อข้านะอดีตหงจงช่วยคนหนูแล้วทีนี้คิดไปคิดมาไม่มีใครไว้ใจพอฝากฝังได้สุดท้ายก็นึกถึงข้าข้ายินดีช่วยอยู่แล้วโดยไม่เกรงงอนจะรีบพาคุณหนูไปแต่แล้วมีคืนหนึ่งไปถึงชางโจวเราเข้าพักในโรงเตรียมนายท่านเชิญครับเชิญข้างในเลยครับแต่หูหินท่านก็รู้ว่าตอนเสียงหลานน่ะเพิ่ง5 ขวบเท่านั้นกำลังสับสนเหลือเกินดีหรือเปล่าเนี่ยไอ้มัดไม่เห็นไม่เห็นเด็กที่มากับข้าหรือเปล่าเนี่ยพูดเดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าถ้าถามว่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็น
ข้าโรงเจมไม่นานนางก็หายไปข้าเป็นห่วงแทบแย่เลยไปถามคนในโรงเจมจนหมดแต่ก็ไม่ได้เรื่องในเราแม้แต่คนน่าสงสัยก็ไม่มีเลยเห็นว่าที่ข้างห้องเนี่ยมีหมอขายยาเรียกมาพักแล้วก็หายไปสงสัยว่าเสียงหลานน่าจะถูกลักพาหลายปีที่ผ่านมาข้าพยายามตามหาคนชื่อโมชัยแต่ก็ไม่มีคราวผู้หญิงข้าผิดต่อท่านนะอย่าพูดแบบนี้เลยท่านเป็นผู้ชายไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนแค่ท่านยื่นมือมาช่วยเราข้าก็ซาบซึ้งมากแล้วมันคงเป็นกรรมนะต่อมาข้าได้ยินว่านางแอนทองสังหารท่านองค์ท่าข้าก็สงสัยว่านางต้องเกี่ยวข้องกับสกุลผงตอนนั้นข้าได้ไปมือปราบในเมืองหลวงแล้วจึงเที่ยวสืบหาร่องรอยของท่านเฮ้ยถ้าเจอแต่แรกก็ดีตอนนี้ท่านก็พบข้าแล้วไงท่านสื่อโอ้ไม่กล้าผู้หญิงอย่าเรียกเขามาท่านสื่อเลยเรียกอะไรก็เหมือนกันท่านถูกจับมาขังได้ยังไงล่ะโอ้ขโมยของอะหลงกลหินอินเออล่ะสิผมพ่อหนึ่งตัวดีจองวางแผนนี่ล่ะท่านสื่อพวกเขาไม่ขังท่านนายเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นหัวหน้ามือปราบเมืองหลวงแน่นอนละถ้าข่าวออกไปได้จะคิดบัญชีให้หน้าดูจังถ้าท่านออกไปช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมข้ารู้ตามหาเสียงหลานต่อไปถูกต้องถ้าสวรรค์เห็นใจข้าให้ท่านหาพบแล้วก็ข้าขอร้องอย่าบอกนางว่าสกุลหงเรามีความแค้นกับตำหนักอ๋องยังไงบ้างแค่ดูแลนางให้ดีก็พอละผู้หญิงข้าเข้าใจงั้นขอบคุณล่วงหน้าผู้หญิงอย่าทำแบบนี้นะผู้หญิงอย่าคุกเข่าเลยตายเท้าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยุ่งไปหมดเลยป้าหายถูกกล่าวหาว่าเป็นนักแอนทองและถูกจับไปขังคุกถงหลิงก็ถูกพิษอยู่ได้แค่2วันเท่านั้นนะท่านซื้อกลับจากปักกิ่งถูกหาว่าเป็นขโมยถูกขังเหมือนกันตายเท้าคนที่ถูกจับไปหมดตอนนี้กังฉินครองเมืองแล้วโอ้ยหูไปโคนี่อยู่ดีๆแล้วทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้นะแม่มันน่าปวดหัวจริงแต่เท้าเพราะว่าอ๋องชั่วเขาได้เป็นต้นเหตุนะเนี่ยว่าไงนะเรากล้าต่อกรกับท่านอ๋องเฉลียวเนี่ยเขาว่าพ่อหลินเอียนเอ๋ออะไรนั่นล่ะเลวที่สุดเลยใช่แล้วนางเลวที่สุดใช่นางชอบยั่วผู้ชายด้วยคือข้าหมายถึงอะไรป้าไม่มีหูรูดยังไงข้าก็เป็นถึงนายอำเภอจะปล่อยให้นางกำแหงได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางเราจะบอกให้แต่ท้าวฉลาดมากข้าฉลาดคนเดียวก็เท่านั้นพวกเจ้าต้องฉลาดด้วยสิแต่เท้าที่พูดเนี่ยหมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยหมายความว่าไงพวกเจ้าก็ทำให้หลินเอียนเอ๋อลงนรกไปเลยสิไปเร็วเข้าถ้าเกิดเรื่องเราก็จะรับหน้าเองหลินเอียนเอ๋อก่อกรรมทำเข็ญไว้มากนักยังไงก็ต้องกำจัดนางให้ได้อย่าปล่อยเอาไว้อีกครับแต่เท้าไปขายอย่าขายขายอะไรขายทุกอย่างลูกเมียขายหมดว่าสิเชิญจ้าแม่ค้าจ้านี่โลกนี้ไม่ยุติธรรมซะเลยคนที่ยังเท่าแก่นี่ยังถูกใครร้ายได้เพราะว่าลิ้นเอียนเอ๋อน่ะดิช่วยนั่งต้องไม่ได้ตายดีตายแล้วร้ายกาจจริงๆเลยชั่วชั่วไม่ดีนายเพอไม่กล้าออกคำสั่งนอกจากไว้ให้เรากำจัดหลินเอียนเหรอใครจะทำได้นั่นน่ะสิที่เรามาที่นี่ก็เพื่อจะถามท่านนี่แหละท่านถงเห็นของท่านอ๋องเกกะระรานข้าแทบอกระเบิดแล้วนะถ้าทุกคนสามัคคีทุกอย่างต้องทำได้พวกเจ้ากล้าต่อกรกับเขาจริงเหรอถ้ากำจัดพวกมันได้ทุกคนคงจะดีใจนักต่อให้ไม่ได้เป็นมือปราบอีกข้าก็ยินดีใช่อย่างมากก็ขึ้นเขาไปเป็นโจรอ่ะตอนนี้ที่สำคัญคืออย่าให้พวกเขาจับเท่าแก่นี้ครับไปเมืองหลวงเท่านั้นแหละอ๋อจริงด้วยท่านถงถ้าไปเมื่อไหร่ก็นางคงตายแน่เลยแล้วยิ่งช่วยไม่ได้อ่ะจูฮ่อเอียนมีอิทธิพลมากอาจนึกปุบปับไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วใครจะกล้าขวางเขาล่ะประตูเมืองเข้าออกได้หรือยังเนี่ยตอนนี้จับนางแอนทองได้การเฝ้าคนละหลวมนั่นก็ดีละพวกเจ้าฟังนะให้พวกเจ้าแปลโฉมออกนอกเมืองไปอยู่แล้วเดินไปเดินไปเร็วๆหน่อยดิอย่าอืดอย่าอืดอย่าช้า
อ้อยสร้อยไงแล้วไปแล้วอย่าช้าไปผ่านไปเคยได้ยินเรื่องดอยช้างป่าไหมไปหากิ่งไม้ทำเป็นแม่กวาดใหญ่และหลายอันแล้วมัดไว้กับหางม้าจากนั้นเขียนให้ม้าวิ่งวนไปมาอยู่ในป่าเหรียญใต้เท้านอกเมืองเกิดควันหนาทึบสงสัยจะมีคนแห่มาพักพวกนักแอนทองคิดว่าใช่ครับพวกเจ้าว่ามากันสักเท่าไหร่30คน31มีคนมากมายดักซุ่มอยู่เราจะกลับเมืองหลวงคงจะยากละไม่นานนี้เจอถงหลินถงหลินหายของเจ้าเยี่ยมมากได้ข่าวว่าถ้าไม่จูโฮเอียนน่ะกลัวจะฉี่แตกเลยอย่าวิ่งพูดเกินไปหน่อยแล้วจูโฮเอียนใจสอบก็จริงแต่ยังไงก็ไม่ใช่คนโง่หรอกนะใช่เราต้องลงทุนมากกว่านี้ถงหลินจะมีแผนอื่นอีกหรือเปล่านั่นสิมีแผนอื่นอีกไหมแผนน่ะมีเยอะเงี่ยหูมาฟังสิตายแล้วแย่จริงแย่จริงก็ดูว่าเขาเป็นคนซื่อซะอีกนะที่ไหนได้แผนชั่วมีเป็นกระบุงเชียวอีจือใครไม่มีแผนชั่วบ้างแล้วเพียงแต่ว่าจะใช้เวลาไหนและใช้กับใครเท่านั้นถ้างั้นท่านเคยใช้กับข้าหรือเปล่าล่ะนึกเลยว่าท่านต้องหลอกข้าแน่ละผู้ชายคนไหนจะไม่หลอกผู้หญิงบ้างหรอจริงไหมไม่ถูกเอ้ยหลอกละนี่พูดเร็วมีแผนเด็ดอะไร
นุที่ทำจากเหล็กเขี้ยวหมาป่าแต่ทำไมดอกละ500อีแปะเมื่อคืนพระเจ้ายิงไปเท่าไหร่รู้ตัวไปหรือเปล่าหาคืนมาให้ครบขาดหนึ่งดอกจะถูกบอยดิ้งเท่นี่ให้ยิงมาทำไมนั่นน่ะสิสั่งหาง่ายยังไงอ่ะสั่งไม่ยิงแล้วก็ยิงเกินหมดเลยมาก็ได้หมดไปทางโน้นเลยไปทางโน้นตรงนี้ไม่มีอ่ะเอาละนะแนวหน่อยห้าร้อยยิงมาแถวนี้นะใช่หายไปไหนหมดรอได้ก่อนเลยเรือโอ้ยแน่หาคาบไปหมดนี่ว่าหายไหนจะมาคาบลงถนนไม่แน่หนีเอาไปหมดนะเด็กจะว่าจริงทำไมไม่เห็นมีเลยเอาไงอ่ะเขียนไปกลับเหรมาเดิม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 ไม่เต็มที่โอ้ยลิ้นอีกลิ้นอีกไม่ต้องเกรงใจลิ้นเลยขอกันหน่อยดิข้าดื่มเก็บนะครับบังครับบังเห็นเต็มที่เลยขอทุกแรงเก็บมาเมื่อคืนได้อะไรบ้างยิงไม่ถูกอะไรเลยครับไม่เพียงแค่นี้ลูกธนูที่ยิงไปหายเกลี้ยงไม่ได้ยังไงยากจริงๆเดี๋ยวเราเหลือธนูเท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณ25ดอกใช่แค่นั้นยิงไม่มีธนูเราจะสู้ใครได้ก็พี่ถงกินยาได้แล้วค่ะมาลุกขึ้นพี่ถงคะเมื่อกี้ก็คิดถึงแผนของท่านมันดีก็จริงแต่จะใช้ได้หรือคะเราทำได้แค่ถ่วงเวลาเอาไว้ย้ายพาเท่าแก่นี้กลับไปเมืองหลวงได้เท่านั้นจะบรรลุเป้าหมายนี้ก็ไม่ยากกลัวแต่ว่ากลัวอะไรเหรอกลัวลินเอียนเออหัวไวรู้ว่าข้าใช้แผนมากินยาต่อเถอะถงลินจะมาไม้นี้กับข้าหลอกท่านอ๋องกับสองขุนพลได้แต่หลอกข้าไม่ได้คอยดูเถอะแล้วจะรู้ว่าใครแน่เรียนท่านอ๋องเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะอะไรอีกเล่าหน้าตาตื่นเข้ามาเหตุการณ์ข้างนอกก็ปวดหัวพอแล้วนอกเมืองไม่น่าห่วงหรอกนะคะแค่พวกปลายแถวเล่นละครเท่านั้นในเมืองต่างหากที่น่าห่วงเนี่ยในเมืองมีอะไรเหรออาจเพราะนางแอ่นทองมีพวกมากทำให้ชาวบ้านแข็งข้ออาจต่อต้านเราก็ได้นะคะจริงเหรอแล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรชาวบ้านมีการหารือว่าถ้าเราพาป้าหายไปเมืองหลวงจะดักปล้นกลางทางนะคะพวกหน้าโง่มันกล้าทำแบบนี้เหรอท่านอ๋องถ้าไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาแต่ควบคุมยากนะคะเรื่องนี้เรามีกำลังไม่น้อยพวกเขาคงไม่กล้าหือหรอกคนของเรามีมากเท่าชาวบ้านเลยอีกอย่างนอกเมืองมีคนเฝ้าอยู่ด้วยนะแล้วงั้นทำไงดีดูจากตอนนี้มีแค่ทางเดียวเท่านั้นว่ามาประหารชีวิตป้าไห่ซะให้พวกมันสิ้นหวังจะได้ไปก่อเรื่องอีกประหารนางถูกต้องท่านเป็นถึงอ๋องต่อให้มีความผิดจริงๆท่านก็ไม่เดือดร้อนมันก็จริงท่านอ๋องไม่ได้นะครับทำแบบนี้ไม่ถูกเพราะอะไรตามกฎหมายตามหมิงถึงเป็นอ๋องก็ไม่มีสิทธิ์จะฆ่าคนทรงเดชกฎหมายอะไรนี่เป็นยามคับขันถือเป็นกรณีพิเศษเธอเจอปากเสียด้วยพวกเจ้าระวังไว้เถอะจะเจอดีลิ้นเนื้ออย่านึกว่าเราจะไม่รู้ใจเจ้านะท่านอ๋องบอกว่าต้องให้นางแอนทองถูกลงโทษแล้วถึงจะมีรางวัลเจ้าจึงอยากจะให้ป่าไห่ตายเร็วๆเพื่อจะได้เงินมาจริงหรือเปล่าเจ้าท่านอ๋องคะสองคนนี้เป็นอะไรคะเสียสติทั้งคู่ได้ไงเนี่ยเจ้าสิบ้าบ้ากว่าเราอีกเฮ้ยลินเอียนเออพูดถูกนักโทษตุชการอย่างนักแอนทองปล่อยไว้นานไม่ได้มันจะยิ่งยืดเยื้อรีบตัดหัวซะมันจะได้หมดเรื่องท่านอ๋องไตรตรองด้วยอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยหุบปากถ้าพวกเจ้ารวมกัน
ได้สักครึ่งหนึ่งของหลินเอี้ยนเออก็คงจะดีคดีนางแอ่นทองสังหารท่านอ๋องฟังตัดสินนางแอ่นทองสังหารเชียพระวงศ์มีโทษใหญ่หลวงไม่อาจให้อภัยเมื่อไปได้โทษอาญาก็ควรจะรับโทษทันทีจึงขอประกาศให้ลงทันวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเลิกศาลท่านองแบบนี้ไม่ดีนะมันจะยุ่งพวกเจ้ารู้อะไรก็ยังไม่คิดค่าน้องแอนทองหรอกอ้าวเพราะอะไรล่ะครับมาอีจือเป็นตายยังไม่ยอมตามใจข้าไม่เป็นไรให้ทางก็น่ารักพอกันจริงไหมท่านองท่านมาพูดเวลานี้หมายความว่าไงพวกเจ้าไปส่งข่าวถ้าให้ทังอยากช่วยแม่ของนางคืนนี้ให้มาพบข้าที่ห้องส่วนตัวเข้าใจหรือยังท่านองค์เมตตาเป็นพิเศษให้โอกาสพระเจ้าครั้งสุดท้ายอย่าให้พลาดชนะจะไม่พูดอีกแล้วนะเป็นไรจื้อพี่ห่าเป็นไรไปเหรอเจ๊ดังนางเป็นอะไรพูดสิมีอะไรเหรออ้าวพี่ห่าพี่ห่าจะมาถูกพิษเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่ห่าให้ทั้งไปไม่ได้นะแม่ข้าอยู่กับข้าต้องไปให้ทั้งจูโฮเอียนเป็นเดรัจฉานถึงจะมอบตัวให้เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจได้จะสู้กับเขานะยังไงก็ต้องเสี่ยงดูนะท่านอย่าห้ามข้าได้ไหมฮะให้ทั้งจะรู้ไหมจะก็เหมือนน้องสาวข้าก็จะปล่อยไปได้ยังไงกันล่ะได้งั้นแม่ข้าก็เหมือนแม่ท่านถ้าเป็นท่านจะนิ่งดูได้หรือเปล่าล่ะข้าจะหาวิธีอื่นวิธีอื่นอะไรคนที่ช่วยเราได้ถ้าไม่บาดเจ็บก็ถูกขังพ่อข้าก็อยู่นอกกันให้ทั้งข้าจะช่วยได้อีกแล้วเลือกขวาสักทีได้ไหมจะเป็นไปนะสุดท้ายของข้านะนี่อย่ามาห้ามข้านะปล่อยข้าแล้วข้าสีอีเจอปล่อยข้านะไม่ได้ไม่ต้องไปถึงข้าให้ทั้งห้ามไปนะให้ทั้งอย่าโทษข้าเลยนะถึงต้องไปจริงก็ควรให้ข้าไปสิพี่ถงไม่มีทางรอดแล้วข้าอยู่ไปจะมีความหมายอะไรอีกล่ะ
ให้คืนแลกชีวิตกับคนชั่วนั้นตายตามกันก็ดีทุกปีพอครบรอบวันตายเจ้าอย่าลืมจุดธูปให้ข้าแค่นี้ก็พอแล้วแม่นายจื้อจะกล้าแต่ไม่มีหัวคิดเลยนางแอ่นทองเจ้าคิดดูสิท่านองค์มีวิริยุทธ์แค่ไหนจะหลบสังหารได้ยังก็เลยฉันไม่ใช่หลินเอี้ยนเป็นใครเนี่ยเมื่อกี้ไห่ถังว่าคนที่ช่วยนางได้ต่างก็แย่หมดนางเจ้าความจำเสื่อมลืมข้าซะได้นี่เดี๋ยวนี่ไห่ถังจะมาแล้วเหรอจะกลับมาแล้ววิเศษเลยพวกเจ้าจะตามข้าไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวข้าขึ้นเตียงจะตามไปด้วยหรือเปล่าอะขึ้นเตียงคงไม่ตามเลี้ยงพวกเจ้าไว้เนี่ยช่างเหนื่อยแท้ไปดูซิว่าหายถังมาหรือยังครับไม่เห็นใครเลยแย่จริงๆยุ่งอะไรด้วยอุ๊ยเขาซาออมแรงไว้สุดท้ายก็ว่างเปล่าดีมากหายถังเมื่อเจ้าไม่ห่วงชีวิตของแม่ก็อย่าหาว่าข้าโหดก็แล้วกันพรุ่งนี้เที่ยงก็จะตัดหัวยายแก่ลงมาให้ได้ท่านแม่เป็นอะไรไปเนี่ยหลีกไปนะเมียข้าจะฆ่านางซะพี่เหมยเหมยเหนียงวางใจเถอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเหมยเหนียงเจ้าก็เรียกแม่ตามข้าเถอะนะก็ไม่อาจเอื้อมหรอกค่ะข้าเป็นคนพิการชอบทำให้คนเดือดร้อนไม่จริงหรอกครั้งแรกที่เห็นเจ้าข้าก็รู้สึกว่าเจ้าน่ารักอยากได้เป็นลูกสาวจริงๆจริงแต่ข้าทุกแก่เนี้ยไม่ใช่ท่านแม่ข้าก็อยากมีแม่เหมือนท่านค่ะข้าเองท่านแม่ขี่หลังข้าเร็วข้าจะพาออกไปความจริงเจ้าไม่ต้องไปหรอกนี่คือบ้านเจ้าเจ้าอยู่ตลอดไปก็ได้ทุกแก่นี้ท่านแม่ไม่ดีมั้งคะไม่ดียังไงเล่าข้าเห็นเจ้าเป็นลูกสาวแท้ๆอยู่แล้วเจ้าก็ถือว่าข้าเป็นแม่จริงๆเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันยังเกรงใจอีกเหรอท่านแม่ทำไมดีกับข้าจังเลยคิดว่าคงเป็นวาสนาละมั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเจ้าข้าก็รู้สึกว่าเจ้าน่ารักและน่าสงสารไม่รู้ว่าเพราะอะไรข้ารู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักเจ้ามานานแล้วไม่ก็รู้จักเป็นร้อยปีอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องแปลกจริงๆสรุปแล้วถ้าไม่รั้งเจ้าไว้ข้าคงต้องเสียใจจนตายแน่ท่านแม่ข้าไม่ดีอย่างท่านพูดหรอกค่ะถ้าวันหนึ่งเกิดท่านพบว่าข้าไม่ใช่คนดีเด็กโง่ไม่หรอกนะเจ้าเป็นลูกรักของแม่นะจ๊ะเท่าแก่นี้มาทำไมอีกล่ะข้าก็ไม่รู้พี่แต่อยากมาเยี่ยมกลัวหัวที่มีราคาของข้าจะถูกคนอื่นแย่งไปหรือไงเท่าแก่นี้อย่าประชดได้ไหมวันนี้ข้าไม่ได้มาปองร้ายท่านนะ วันนี้ไม่ได้มาปองร้ายก็จะเป็นวันแรกในรอบ10 ปีละมั้ง
ท่านเงียบนะข้าไม่ได้มาพูดกับท่านข้าก็ไม่มีรบคุยกับเจ้าให้ขนอนหลับสักงีบก่อนตายไม่ได้เหรอทุกแก่เนี้ยก็อยากอธิบายกับท่านข้าทำในสิ่งที่ควรทำมันเป็นหน้าที่แต่โดยส่วนตัวแล้วทำไมโดยส่วนตัวข้าซาบซึ้งท่านมากหมายความว่าข้าชอบท่านไม่บังอาจหรอกเชิญนี่เนี่ยเหนอข้าสู่หกเจ้าแล้วป่านนี้ยังมีแกจะมาพูดเล่นอีกข้าพูดจริงนะข้าไม่ได้โกหกทุกวันสักหน่อยยินดีด้วยนะที่มีความเป็นคนเหลืออยู่ไม่ฟังก็ช่างข้าก็ไม่อยากพูดหรอกทำดีไม่มีใครเห็นข้าเลยยังไงเจ้าก็มีเหตุผลกว่าจะทำถูกฝ่ายเดียวเสมอเราเป็นคนชั่วจะเป็นคนดีพอใจหรือยังอ่ะข้าอยู่มา50ปีไม่เคยเจอคนอย่างเจ้าเลยอย่าไปฟังเสียงเลยนึกว่าเป็นหนูร้องจี๊ดๆก็แล้วกันสกปรกกว่าหนูสิก็สิเฮ้ยเท่าแก่นี้ข้าสงสารท่านหรอกนะดูสิพอถึงพรุ่งนี้เที่ยงยังโอหังอีกไหมขอบใจที่ห่วงนะแย่จังน่าสงสารตะแก่นี้นะตรงนี้นะเนี่ย